3. อาการบอกโรคสังเกตได้ของโรคตับรู้เอาไว้ก่อนสายเช็คและเตรียมตัวด่วนนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับตับเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ใต้ซี่โครงของคุณทางด้านขวามีหน้าที่กำจัดสารพิษและกองเชื้อโรคออกจากร่างกายของคุณทางปัสสาวะและอุจจาระครับซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญมากแต่ว่ามีใครพอสังเกตบ้างไหมว่าเวลาที่ตับของเรานั้นมีปัญหาเราสามารถแก้ไขหรือสังเกตได้ก่อนไปพบหมอได้อย่างไรวันนี้เรามี3วิธีในการสังเกตตับของคุณครับว่าเป็นโรคหรือเปล่าวิธีการสังเกตโรคตับ3วิธีนี้สามารถสังเกตโรคอาการอะไรได้บ้างเราจะมาบอกเรื่องโรคก่อนนะครับว่าสามารถสังเกตโรคไหนได้บ้างก็จะมีโรคตับอักเสบโรคตับแข็งไขมันในตับและโรคตับจากแอลกอฮอล์ครับอาการและปัญหาของโรคตับข้อที่1ปวดท้องบ่อยครับอาการเหล่านี้จะเป็นอาการของโรคลำไส้ครับเนื่องจากในลำไส้ไม่สามารถย่อยสลายสารพิษได้จึงทำให้อาเจียนและปวดท้องครับขอแนะนำให้ไปหาแพทย์ด่วนเพื่อป้องกันทางด้านอาการติดเชื้อครับเนื่องจากตับของคุณไม่สามารถสลายสารพิษได้ครับวิธีการสังเกตข้อที่2ครับอาการสีผิวเปลี่ยนสีคล้ายโรคดีซ่านเมื่อตับของคุณทำงานไม่ดีเท่าที่ควรสารพิษต่างๆจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดครับซึ่งจะทำให้สีผิวของคุณถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคล้ายๆกับคนเป็นโรคดีซ่านครับที่สังเกตได้โดยที่เห็นได้นั่นก็คือบริเวณปลายนิ้วตาและก็ลิ้นรวมไปถึงสีผิวครับวิธีการสังเกตข้อที่3ครับอาการตะคริวและการกระตุกบ่อยๆแบบเจ็บปวดและมีอาการชาตามปลายนิ้วและปลายประสาทส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องบริเวณทางด้านขวาเข้ามาร่วมด้วยถ้าหากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวต่อไปนี้กรุณาเข้าไปพบแพทย์โดยด่วนครับเพื่อปรึกษาและดูแลสุขภาพตัวเองตามคำสั่งหมอที่แนะนำครับ3อาการในการสังเกตว่าตับของคุณมีปัญหาในครั้งนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนนะครับอย่าลืมแชร์และแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราต่อไปขอบคุณครับและถ้าหากท่านใดชื่นชอบกรุณากด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ของเราขอบพระคุณมากครับที่ชื่นชมการพัฒนาของเราขอบคุณครับ